อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้เรามีเมนูที่เรียกได้ว่าสดชื่นมากๆโคโคนัทบานาน่าพุดดิ้งนั่นเองค่ะพุดดิ้งของอาจารย์เมย์จะเป็นพุดดิ้ง2ชั้นชั้นแรกจะเป็นเยลลี่สับปะรดกับกล้วยหอมซึ่งสดชื่นมากมากๆๆแค่นี้ก็แบบอากาศร้อนๆเจอเยลลี่นี้เข้าไปนี่คุณผู้ชมแฮปปี้สุดๆอีกชั้นนึงจะเพิ่มความอร่อยหวานมันด้วยกะทิที่สำคัญทำง่ายมากๆมาดูวิธีการทำพร้อมๆกันเลยค่ะผงวุ้นที่เราสองคนเลือกใช้เราเลือกใช้ผงวุ้นตรานางเงือกเวลาเราซื้อเราสังเกตไหมใต้นางเงือกเขาจะมีคำว่า AA ถ้าอยากได้เนื้อผงวุ้นที่มีพลังสูงสังเกต AA ข้างล่างนะคะตรานางเงือกเขาจะมีหลายสูตรแต่แนะนำสูตรนี้ AAลับเนี่ยนะคะคุณแค่คนส่วนผสมผงวุ้นกับส่วนผสมของเหลวเข้าด้วยกันก่อนตั้งไฟเพียงเท่านี้ผงวุ้นของคุณละลายดีก็ไม่เป็นเม็ดแล้วใช่วันนี้หยิบจับง่ายถนัดมือเราเลือกใช้หม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นขนาด18ซมตราหัวมาลายค่ะเราใช้วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นสับปะรดตราโลโบนะคะอีกหนึ่งเคล็ดลับในการแกะวุ้นให้วุ้นออกมาง่ายๆคุณจะสังเกตว่าพิมพ์ขนมของเราเนี่ยเราเปียกน้ำแบบนี้เวลาใส่วุ้นลงไปเสร็จแล้วหรือใส่เยลลี่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเอาออกมาเนี่ยมันทำให้เขาไม่ติดพิมพ์นะคะกล้วยหอมหั่นเป็นชิ้นเยลลี่ใส่เข้าไปแล้วปิดไปแล้วได้แบบนี้แล้วใส่ส่วนผสมเจลาตินตามลงไปคนถึงสมสงสัยจากนั้นเราจะตักตัวเจลาตินของเราเนี่ยใส่ลงไปจะเห็นว่าเราไม่ได้ใส่เขาจนพอดีขอบเพราะว่าเราจะเอาส่วนผสมเนี้ยของเราไปสอดไส้ okay. จากนั้นเนี่ยเราก็ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องจนกระทั่งเขาเริ่มอุ่นๆนำเข้าตู้เย็นนะคะจนกระทั่งเขาเสร็จตัวหลังจากได้ส่วนผสมชั้นแรกไปแล้วชั้นต่อไปมันจะเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกพูดถึงกะทินะคะเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ชอบมากๆเพราะว่าคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกจากนั้นนะคะเราจะทำเป็นเนื้อพุดดิ้งเพราะฉะนั้นผงวุ้นสำคัญมากผงวุ้นตรานางเงือกคนจนกระทั่งวุ้นละลายก่อนใส่ใบเตยมัดปมลงไปจากนั้นมีสีผสมอาหารสีเหลืองนะคะกับกลิ่นวานิลาชนิดน้ำอันนี้เพิ่มสีเพิ่มกลิ่นใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ระหว่างรอส่วนผสมเดือดอาจารย์เมย์บอกให้เราผสมน้ำเปล่าลงไปกับแป้งข้าวโพดวิธีนี้จะทำให้แป้งข้าวโพดละลายง่ายขึ้นเพราะว่าจะทำให้วุ้นของเราเนื้อนุ่มน่ารับประทานโอ้กะทิเริ่มเดือดแล้วเนาะโอเคเอาแป้งข้าวโพดใส่เข้าไปนะเดือดอีกรอบนึงก็ปิดไฟเลยโอเคนี่เดือดแล้วนะจากนั้นเราจะตักส่วนผสมที่เป็นกะทิของเราเนี่ยนะคะนะเทส่วนผสมวุ้นใส่ลงไปนิดหนึ่งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องจนกระทั่งหน้าเริ่มตึงๆจากนั้นนำเข้าตู้เย็นจนถึงเวลารับประทานค่ะหลังจากเย็นสนิทจะทานเมื่อไหร่ก็เอาออกมาจากพิมพ์แล้วเราจะเป็นผู้เสียสละโอ้โหชิ้นนี้กล้วยเยอะด้วยอ่ะขอโทษจริงๆเราได้ที่เป็นกล้วยประมาณ4ชิ้น1คำเลยนะด้วยความที่เราอ่ะชอบเท็กซ์เจอร์ข้างในมากๆเพราะเราไม่เคยคิดมาก่อนคุณผู้ชมแล้วก็ไม่เคยชอบสับปะรดกับกล้วยอยู่ด้วยกันแต่พอเวลามันมาอยู่ด้วยกันเสร็จปุ๊บในเมนูนี้มันทำให้เรารู้สึกว่ามันอร่อยจริงๆอ่ะนอกเหนือจากนั้นกะทิข้างนอกมันมีรสหวานๆมีกลิ่นหอมๆมันทำให้กล้วยกะทิแล้วสับปะรดเข้ากันได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ไม่น่าเชื่อแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเมนูที่ง่ายอยากให้ทุกคนลองเอาไปทำกันดูมีแค่เตาอันเดียวเองอ่ะแล้วก็พิมพ์ซิลิโคนหลายๆแบบ
หลายๆคนน่าจะสนุกมากๆกับเมนูนี้ด้วยค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาแล้วจังเมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเมนูจัมบะของเราชื่อว่าเมนูจัมบะมะม่วงครับและความพิเศษของเรานะฮะก็คือจะใช้บัตเตอร์เค้กอันนี้แหละครับแทนขนมปังครับตรงนี้คือขุมทรัพย์จริงๆก็อร่อยมากๆนะครับเราก็จะปิดด้วยนมข้นหวานนะครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูจัมบะมะม่วงครับขอโทษนะคะมะม่วงกวนตรงนี้อร่อยกว่าแยมอีกนะคุณผู้ชมยืนต้องระมัดระวังนะคุณผู้ชมไม่ใช่น้ำลายสอหยดลงไปเป็นชิ้นขนมล่ะยืนยันความสดเขียวขจีอุ้ยตายเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟแล้วนะและนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในรายการ นานาจะเป็นตัวแทนของทุกคนนะคะในการชิมเค้กของอาจารย์เมย์เนื้อมันละเอียดแบบช่ำเลยอ่ะนี่อย่างเดียวที่เรารู้สึกเสียใจเกลิสน้อยไปเฮ้ยรู้ได้ยังไงอ่ะจริงแบบนี้ทุกอย่างมันลงตัวหมดละเราแค่รู้สึกว่าถ้าเราขี้งกกว่านี้แล้วเราใส่เกลิสลงมาให้ตัวเองเยอะกว่านี้มันต้องอร่อยมากกว่านี้แน่ๆเลย